นี้เราอยู่กันที่ดูโฮมบางวัวน่าจะใช่ฮะบางวัวนั่นแหละเราจะมาหาดูพัดลมนะครับร้านคาเฟ่เฮ้ยพัดลมน่าจะเป็นขนาดกลางไหมอ่ะไม่แน่ใจมันชอบใหญ่ใหญ่พอดีที่บ้านมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันใช้มา10กว่าปีแล้วก็เลยเอาตัวใหม่ไปลองดูดีกว่าโอ้ใช้แฟนมา10ปีเลยเหรอโหดจังแล้วก็ว่าจะดูหมอนด้วยครับพอดีแม่บ้านเขาจะเอาหมอนใหม่เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูผมไม่เคยมานะดูโฮมปกติจะเข้าไทยวัสดุหรือไม่ก็เมกะโฮมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับผมตอนนี้ก็เดินหานะครับว่าท่อนแหนกของพัดลมนี่ไปอยู่ตรงไหนพวกพัดลมมันอยู่ตรงไหนอะครับพัดลมพัดลมบ้านตั้งนะครับที่อยู่โซนลูกค้าเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็จะอยู่ไปทางซ้ายใช่ไหมคะขอบคุณครับ3,000กว่าบาทตอนแรกผมคิดว่าโซฟาแนวๆเนี้ยมันน่าจะเป็นหมื่นนะโอ้2,500โอ้ว้าวนี่เหมือนโซฟาที่ผมนั่งทุกๆเช้าที่บริษัททำงานเลยนะครับโอ้อย่างนี้ยิ่งดูดีเลยเนี่ยโอ้ลดราคาด้วยฮะจาก 7,000 จะมีอ่างอาบน้ำป่ะเนี่ยโหนี่มันอ่างผสมปูนฮะมาเราเจอแล้วนะครับพระแหนกพัดลมนั่นเองที่มองเอาไว้ก็คือตัวนี้18นิ้วนี่ไง18นิ้วอืม 1,100 ของฮาตาริฮาตาริอันนี้ใช่รุ่น3ตัวนี้ไหมครับใช่ไหมครับเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นสีเขียวค่ะพี่จะมีสีคีตสีเขียวค่ะครับมีสองตัวนี้ก็แบบงั้นเขียวเลยครับแล้วใส่เราเขียนไหมครับจอดอยู่ตรงนั้นเขียวโทนใกล้เหมือนยังเหมือนโทนนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับของเขานี่จะ89บาทใช่ถ้าเป็นของเขาถ้าเป็นทิวลิป199นั่นน่ะถ้าเป็นซาติน179หมอนข้างหมอนข้างอันนี้ก็ซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ
วันนี้นะคะเราก็มาช้อปปิ้งกันนะคะที่บริษัทดูโฮมนะคะเราก็ได้ผ้าห่มนะคะราคา839บาทหมอนกับหมอนข้างนะคะราคา89บาทเท่ากันนะคะแล้วก็พรมเช็ดตีนนะคะก็ราคา39บาทอันนี้ก็ได้แฟนใหม่อันนี้ได้แฟนใหม่อันนี้หน้าสด 1,198 บาทนะคะอันนี้ก็ลดเยอะเลยนะคะแล้วก็แก้วน้ำไม่ดื่มนะคะใครที่เป็นน้ำเต็มแก้วระวังไว้นะคะก็หมดไปทั้งหมด 2,258 บาท